วัสดีครับวันนี้รายการชี้ทางสร้างอาชีพกับช่องนำพลหมวยย่างเกาหลีนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปตระเวนดูนะครับว่ามีที่ว่างที่ไหนให้เช่านะครับในเครือสหพัฒน์แหลมฉบังนะครับผมจะเป็นสื่อกลางให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยากทำธุรกิจอยากทำการค้านะครับค้าขายอะไรนะครับสถานที่ไหนเหมาะสมกับอาชีพของท่านนะครับติดตามช่องนำพลหมวยย่างเกาหลีไว้นะครับกับรายการชี้ทางสร้างอาชีพนะครับจะพาท่านผู้ชมไปหลายๆสถานที่นะครับในที่ไหนมีที่ว่างให้เช่าผมก็จะไม่แนะนำในช่องนี้นะครับติดตามกันไปได้เลยนะครับถึงแล้วนะครับตรงข้ามร้านต๋องขายส่งนะครับซึ่งข้างๆก็จะเป็นมินิบิ๊กซีนะครับว่าร้านต๋องยังไม่เปิดนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับว่าเป็นไงนะครับกว้างขวางหรือเปล่านะครับที่นี่เป็นร้านอาหารเก่านะครับเดิมทีนะครับซึ่งมีคนมาทำเป็นร้านอาหารนะครับชื่อร้านไทยอีสานนะครับแล้วก็เลิกไปนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับด้านข้างๆก็จะเป็นร้านแม็กนะครับร้านแม็กร้านยางนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นหลังเครือสหพัฒน์แหลมฉบังนะครับจะมุ่งหน้าสู่วัดหนองคล้านะครับถ้ามาจากหลังเครือทางนั้นนะครับไปชมด้านในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีประตูปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝ้าแขวนนะครับเป็นฝ้าปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับพื้นเทไว้เป็นพื้นปูนนะครับทำเป็นร้านอาหารหรือว่าท่านมีแนวทางยังไงนะครับก็ลองโทรสอบถามดูนะครับลองโทรสอบถามเจ้าของดูนะครับผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้นะครับนี่ก็จะมีห้องสามารถพักที่นี่ได้นะครับที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับผมจะพาเข้าไปดูด้านหลังกันนะครับอันนี้ผมได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่แล้วนะครับถ่ายรีวิวที่นี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นห้องครัวเป็นที่ทำอาหารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าด้านหลังจะมีห้องน้ำนะครับที่เห็นสีน้ำเงินนั่นนะครับจะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็มีที่จอดรถด้านหลังนะครับสามารถจอดรถด้านหลังได้นะครับได้หลายคันเลยทีเดียวนะครับมีแนวทางนะครับที่หลังเครือสหพัฒน์แหลมฉบังนะครับเป็นอีกที่นึงนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วสถานที่แห่งนี้นะครับรู้สึกว่าจะทําไว้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมาตกแต่งอีกไม่เท่าไหร่นะครับก็สามารถขายของได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามนำพลหมวยย่างเกาหลีไว้นะครับหากท่านใดกําลังหาที่หรือมองหาสถานที่นะครับที่จะค้าขายนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้นะครับหากท่านไหนสนใจนะครับสถานที่ที่นี่นะครับตรงข้ามร้านต๋องขายส่งนะครับโทรติดต่อสอบถามเจ้าของดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับหากท่านไหนสนใจนะครับติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์สอบถามเจ้าของที่ดูเลยนะครับให้เช่าบริเวณ2ห้องนี้นะครับไม่แพงที่จอดรถด้านหลังกว้างนะครับเบอร์โทร0655386135นะครับลองโทรสอบถามดูนะครับด้านข้างนะครับที่ติดด้านข้างอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นร้านข้าวต้มลุงเปี๊ยกนะครับอาหารตามสั่งนะครับข้าวต้มคุ้ยนะครับดูสถานที่ข้างๆนะครับที่นี่นะครับห่างจากเครือสหพัฒน์แหลมฉบังนะครับไม่ไกลนะครับประมาณ800เมตรนะครับถ้าเข้าเครือนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับเข้าเครือสหพัฒน์นะครับ800เมตรนะครับกลุ่มลูกค้านะครับก็จะเป็นกลุ่มพี่น้องแรงงานนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่นี่นะครับสามารถมาดูสถานที่ก่อนได้นะครับที่นี่นะครับจะเป็นแหล่งค้าขายดีมากนะครับหากท่านใดมีแนวทางค้าขายนะครับลองดูนะครับมา
ศึกษาดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างอะไรขาดที่ยังไม่มีนะครับตามกันไปอีกที่นึงนะครับอยู่ชุมชนจูกระเชอนะครับติดตามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับนี่เป็นอีกที่นึงนะครับที่ชุมชนจูกระเชอนะครับนี่เส้นทางมาจากบ่อวินเข้าเครือสาพัฒนะครับที่รถวิ่งมานะครับเข้าเครือสาพัฒน์แบบฉบังนะครับที่นี่เป็นล็อกแบ่งให้เช่านะครับกำลังสร้างนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่มีแนวทางนะครับจะค้าขายนะครับติดต่อจองล็อกจองร้านค้านะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้นี่เลยนะครับอันนี้นำพลหมูย่างรายการชี้ทางสร้างอาชีพนะครับได้ขออนุญาตเจ้าของสถานที่แล้วนะครับจะเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเป็นล็อกให้เช่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับนี่เป็นทางผ่านเข้าเครือสาพัฒน์นะครับเป็นแหล่งค้าขายดีมากนะครับซึ่งที่นี่จะขายได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับหากท่านใดนะครับมีแนวทางค้าขายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับสนใจนะครับติดต่อจองล็อกได้เลยนะครับยังมีที่ว่างอีก2ล็อกนะครับที่รถวิ่งไปนะครับเป็นทางเข้าเครือสาพัฒน์นะครับห่างจากในเครือสาพัฒน์นะครับประมาณ500เมตรนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับมาชมสถานที่จริงได้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจิตอารีนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับถ้าเป็นจิ้มจุ่มปลาเผานะครับจะเหมาะมากนะครับสำหรับกลางคืนนะครับด้านหัวมุมนะครับก็จะเป็นหยอดเหรียญนะครับล้างอัดฉีดนะครับความกว้างของแต่ละล็อกนะครับก็จะประมาณ5เมตรนะครับที่ผมได้คำนวณดูนะครับจากตาเปล่านะครับคำนวณดูนะครับมีหลายล็อกอยู่นะครับแต่ตอนนี้ถูกจองหมดแล้วนะครับว่างอยู่2ล็อกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรายการชี้ทางสร้างอาชีพกับนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับจะเป็นช่อง YouTube นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับที่กำลังมองหาธุรกิจมองหาทำเลค้าขายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับนำพลหมูย่างเกาหลีไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ